าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์ท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์วันนี้พบกับร้านข้าวต้มงานศพพร้อมกับเหล่านักชิมรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาลองของกับเมนูสุดหลอนนี้พร้อมรับชมโชว์สุดทึ่งของน้องไอติมเด็กรำโขนวัย5ขวบที่มีครูเป็นยูทูบในท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์สนับสนุนโดยวีชั่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนและซีแซนทีนผสมวิตามินเเป็นอะไรของเธออ่ะเป็นผีแต่ละไม่ใช่ผีธรรมดาผีอะไรผีจับหัวจับเบาๆหน่อยหัวเจ็บ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ท่าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์โอ้ยอะไรอ่ะเอาไม่เอานี่ฟิลนี้ไม่เอากลัวหลอนขนลุกมาแล้วคุณขนลุกคุณไม่ได้ขนลุกแค่ดนตรีหรอกคุณก็ขนลุกใช่มั้ยขนลุกตรงคุณจับหัวนี่แหละ มันสยิวกิ้วขึ้นมาแต่บรรยากาศคุณดูค่ะมีโลงศพมาอยู่ข้างๆช่างไม่รู้อะไรซะแล้วเค้ารู้ว่าหมอกล้องจะตายเมื่อไหร่เค้าเลยเอาโลงศพมายังเหรอแต่ใกล้มากแล้วแหละหรือเค้ายังไม่รู้ตัวเค้ายังไม่รู้ตัวว่าเค้าจะตายโหตายแล้วด้วยบรรยากาศวันนี้เนี่ยมันถูกตกแต่งเพื่อให้เข้ากับร้านอาหารร้านหนึ่งเขาเรียกว่าร้านข้าวต้มปลงข้าวต้มปลงเนี่ยคือเหมือนให้กินไปด้วยปลงไปด้วยเกี่ยวกับสัจธรรมกินไปก็รู้ว่าเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายกินเพื่ออยู่แล้วมันจะกินได้หรออ้าวก็ต้องอยู่ที่รสชาติเขาแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าสัจธรรมเป็นเรื่องที่ไม่จริงไงเขาก็รู้สึกว่าดูเพื่อจะได้ปลงจะได้รู้ว่านับจากนี้วินาทีที่เราหายใจต่อไปเราจะทำอะไรต่อไปคือชีวิตเราหนีสิ่งเหล่านี้ไม่พ้นแน่นอนใช่ทำรายการมา10กว่าปีเพิ่งพูดดีวันนี้ถูก10กว่าปีถึงเหรอคนเข้าไปมันจะมีอารมณ์ทานก็ต้องไปถามเจ้าของร้านดีกว่าว่าคอนเซ็ปต์ของเขาทำไมเขาถึงทำแบบนี้แล้วคนที่มาอุดหนุนเขามีอารมณ์กินไหมครับไปเจอเขาเลยดีกว่าพี่มนเขาต้มปลงไปต้มปงเขาต้มงานศพครับผมเจ้าค่ะพี่มนทำเอาแบบว่าบรรยากาศมันหลอนไปเลยอ่ะครับอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้เราเอาลงศพมาไว้ในร้านข้าวต้มก็มันมี2สตอรี่ครับสตอรี่แรกก็คือว่าการเกิดใหม่ของชีวิตผมเคยล้มละลายเป็นหนี้หลายล้านแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะทำเหมือนคนเคยตายมาแล้วใช่ครับเราเหมือนได้เกิดใหม่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าทำข้าวต้มขึ้นมาเพื่อจะสร้างเมนูธรรมดาให้มันมีสตอรี่ในการขายครับมันก็มีผลกลับมาอย่างชัดเจนเลยฮะมันขายดีตั้งแต่วันแรกแล้วก็คนมาทานเต็มต่างประเทศมาทานไม่อย่างฮ่องกงดาราฮ่องกงมาถ่ายที่ดาราฮ่องกงเรารู้สึกว่าเป็นร้านเล็กๆนะฮะโอเคต่างประเทศอะอยากมาคนไทยอะแต่คนไทยเนี่ยเขากลัวไหมคือจะมีแบบอาม่าในตลาดแอบมากินแฟนไม่ให้กินเพราะว่ามันเป็นไม่เป็นมงคลคือเวลาที่เราไปกินอาหารแบบนี้อาหารตามงานศพเนี่ยไม่ดีแม่ห้ามผมมากแต่ผมชอบกินข้าวต้มมากแล้วยายก็ชอบคือยายกินข้าวต้มแล้วเขากินไม่อร่อยเราทำให้กินทุกวันพอทำปั๊บพอดีคนของรถผมเขาอยากมีอาชีพเสริมก็เลยลองทำก็เลยคิดสตอรี่ขึ้นมาว่าข้าวต้มธรรมดาถ้วย30 บาทขายธรรมดาก็ไม่มีคนกินหรอกก็เลยแต่งร้านเป็นแบบงานศพเมนูในร้านเนี่ยมีอะไรบ้างมันคือข้าวต้มเครื่องอย่างเดียวไหมหรือเราใช่ครับเป็นข้าวต้มเครื่องอย่างเดียวคือเป็นเมนูผมมีข้าวต้มสวรรค์นรกครับนรกสวรรค์ใช่ครับขอดูข้าวต้มหน่อยนรกสวรรค์เป็นเอาสวรรค์มาก่อนดีกว่าข้าวต้มสวรรค์ข้าวต้มสวรรค์ขอดูข้าวต้มสวรรค์เอาสวรรค์มาก่อนดีกว่าสวรรค์จะธรรมดานรกจะแดงๆหน่อยฮะสวรรค์กินแล้วเหมือนตกนรกเลยตรงไหนกินได้บ้างตรงไหนกินได้บ้างอ่ะตรงนี้ชามอยู่นี่อันนี้สวรรค์ครับอันนี้สวรรค์นี่อันนี้พระสวรรค์เสร็จแล้วไปสวรรค์ยืนไว้แล้วไปหนูไปลูกเดี๋ยวเซตต่อไปแขกเซตต่อไปแล้วค่อยมาเสิร์ฟใหม่ไปแต่ดีทุกคนแน่เนี่ยเด็กเสิร์ฟเพื่อจะเหมือนข้าวต้มงานแบบงานศพจริงๆอ่ะที่เรากินอ่ะข้าวแบบโบราณที่เรากินกันเลยเนี่ยนะใส่กุ้งแห้งใส่กุ้งอย่างนี้เลยครับเครื่องเทศหน่อยเป็นสูตรโบราณเลยครับแล้วก็ต้องไอ้ไก่เนี่ยผมจะเน้นหมูสับหมูเป็นหมูสับครับเป็นปลาเต็งครับเป็นสูตรของเราแบบโบราณต้นหอมต้องไม่เคยกินอย่างเงี้ยได้ไหมครับเพราะที่อยู่ไม่น่ามีให้กินนี่มันข้าวต้มสวรรค์นี่
ตลาดไม่เข้าอยู่หรอกกูไม่มีเพื่อนชอบเล่นกับมือเหงาหน้าเหงาอยู่อันนี้อนุอ่ะเคยอยู่อ่ะลงมาแล้วใช่ลงมาทุกวันนี้ลงมาเล่นกับเราเนี่ยโอ้ยลอยๆแง่ก็ดีอ่ะอ้าวอนุเราดูข้าวต้มนรกมั้ยไม่แต่ข้าวต้มสวรรค์จะบอกก่อนว่ามันเป็นข้าวต้มที่ทั่วไปไม่ได้แบบว่ามันบ้านเป็นไม่มันเหมือนข้าวต้มที่เรากินที่งานออริจินอลงานศพเลยแต่รสชาติล่ะรสชาติก็คือออริจินอลจริงๆคือข้าวต้มงานศพจริงๆอร่อยแต่มันมีเรื่องราวไงขอดูข้าวต้มนรกต้มนรกครับคุ้นเคยกับนรกคนเสิร์ฟก็คือนรกเหมาะมากครับเฮ้ยพ่อมาจากบ้านเลยนะคัดนรกมาเลยพ่อมาจากบ้านนะคัดนี่ไงเอามาวางให้กูอีกเสิร์ฟพร้อมดอกไม้จันครับจริงป่ะเสิร์ฟพร้อมดอกไม้จันด้วยให้คนปงฮะเฮ้ยนี่ชอบเลยใส่แคบหมูฮะจะเป็นพริกหน่อยเผ็ดนะฮะต้องนรกนรกก็จะมีรสชาติหน่อยอันนี้ก็คือเป็นกระเทียมเจียวที่แบบว่าใช่ครับเตรียมขึ้นมันก็จะออกสีเข้มข้นขึ้นครับแดงหน่อยเผ็ดแล้วก็ใส่แคบหมูเผ็ดเหรอมันจะเผ็ดเนาะเดี๋ยวครับใส่นิดเดียวแต่แต่แคบหมูอร่อยเวลากินกับข้าวต้มนี่ข้าวต้มสวรรค์อร่อยนะข้าวต้มนรกเมื่อกี้แอบพูดว่าอีกอย่างนึงต้มบนดินครับมีสวรรค์นรกแล้วก็บนดินบนดินนี่จะเป็นแบบ3โพแปลกหน่อยก็คือว่าเป็นข้าวต้มหมาปลารู้ข้าวต้มหมาปลารู้ปลาครับนี่คือเอ็มมาคุยกับเขาแทนกูหน่อยดิไม่ได้มีหมาปลารู้ด้วยหน่อยนี่ก็จะน่าจะดูหน่อยนะครับน้ำหมูปลาข้าวต้มบนดินครับไปดูข้าวต้มบนดินกันดีกว่าไปสาธิตข้าวต้มบนดินได้ครับเอาล่ะเสิร์ฟโดยคุณอาภพรนครสวรรค์นี่ไงแต่เขาเสิร์ฟบนดินแต่เป็นข้าวต้มสวรรค์ข้าวต้มนรกพื้นฐานคือจะเป็นข้าวต้มสวรรค์ครับแล้วก็ใส่นี่ก็จะเป็นปลาร้าเอ้ยจะไปเป็นนรกทันทีนรกครับแล้วก็เราจะมีนี่เป็นสำหรับคนที่ไม่เคยลองนะข้าวต้มนรกน่าลองที่สุดข้าวต้มนรกใช่ข้าวต้มกินเผ็ดใช่ไหมอันอื่นเขาก็เติมพริกเติมอะไรได้นะฮะแคบหมูก็เลือกเก่งด้วยไม่มีแข็งกระด้างเลยแต่เน้นเลยนะว่าร้านนี้เขาเป็นออริจินอลในเรื่องของข้าวต้มงานศพจริงๆปลาร้าเหมือนกับสวรรค์แล้วก็มีกลิ่นปลาร้าปลาคือคล้ายสวรรค์แต่ว่าหมูจะเป็นหมูปลาหน่อยใช่ไหมเรารับอีเวนต์งานศพทุกวันนี้รับอีเวนต์ด้วยใครญาติใครตายติดต่อเราได้โดยตรงโอ้พี่พูดแบบเหมือนเป็นเรื่องปกติอ้าวใครอยากตายทุกคนบอกให้ญาติตายนะฮะเรารับออกอีเวนต์งานศพนะฮะใครที่แบบว่าญาติเสียตัวได้นะครับอีเวนต์ครับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข้าวต้มอีกมิตินึงที่จริงๆแล้วหากินยากมากสำหรับงานศพเพราะปกติงานศพทั่วไปก็จะเป็นแบบของที่แบบแคทเทอริ่งแล้วเป็นขนมปังเป็นอะไรที่ทานง่ายๆแล้วถ้าต่างจังหวัดก็มีอยู่แต่นี่ก็คือมีกรุงเทพก็มีแล้วก็รับจัดงานด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่มนนะคะข้าวต้มปงแล้วก็พี่ตูนขอบคุณมากค่ะอย่างที่บอกไงหมอมันไม่ใช่แค่กินข้าวต้มอย่างเดียวไปงานศพอ่ะใช่มันต้องมีแบบว่ารู้จักมอร้องไห้รู้จักมอร้องไห้อย่าเพิ่งมอร้องไห้เราเรียกเขาเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันมานานแล้วแต่เรามีบุคคลที่มาร่วมกับพวกเราด้วยบทข้อแรกของชมรมเชียร์ลีดเดอร์ก็คือทุกคนต้องสามัคคีและเชื่อใจกันเสมอกูจะใช้พนาดสู่วิชาอาวุธสู้กับกูสิอยากเป็นเซนเตอร์ไม่ใช่เหรอต้อนรับเลยดีกว่านักแสดงจากรองของซีรีส์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครกันบ้างแนะนำตัวแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเปรมวรุฒินะครับผมรับบทเป็นนัทครับเปรมสวัสดีครับผมมาร์คศิวัฒน์ครับผมรับบทเป็นแดนครับมาร์ค
สวัสดีค่ะซิวี่ค่ะไม่ได้เล่นค่ะแต่รับบทเป็นนักร้องซิวี่ร้องเพลงของใช่ครับแล้วอีกคนนึงสวัสดีค่ะเอ็มวิทวัฒน์ค่ะรับบทเป็นเอ็มวิทวัฒน์นะเอ็มวิทวัฒน์ค่ะด้วยนะเอ็มพัดก่อนค่ะก่อนชื่อฉันเอ็มเรื่องเล่นด้วยนายเล่นด้วยเล่นแล้วคุณเกี่ยวอะไรเขาเขาดูเว้นไว้พอดเรื่องเป็นยังไงคือเด็กกับคุณปู่หรืออะไรลุมจูมจีบเราแต่เราไม่เล่นด้วยอย่าเพ้อมึงเป็นผู้จัดเองใช่ไหมไม่เขาจิ้มกันเปล่าเกี่ยวกันไหมจิ้มเขาจิ้มเราจิ้มไงเราเกี่ยวกันไงแล้วลองของซีรีส์แล้วมันมีทั้งจิ้มมีทั้งลองของด้วยมันเรื่องราวมันยังไงอะคือมันเป็นเรื่องราวของพูดบ้างได้ไหมอะเรื่องอะไรได้ไหมเป้เรื่องราวเป็นยังไงคะน้ำเสียงคือกูมาเป็นเรื่องราวเป็นยังไงน้องเป้เรื่องราวเป็นอยู่ว่าคืออยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใช่ไหมครับมีทีมเชียร์ลีดเดอร์ก็คือก็มีเพื่อนร่วมทีมก็เป็นเพื่อนร่วมทีมเดียวกันแล้วก็พอจะถึงวันคัดตัวเซ็นเตอร์คือตำแหน่งเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ทุกคนจะหมายปองใส่ไฟไอ้นี่ไงโคติเอกเซ็นเตอร์โคติเอกแล้วคราวนี้ก็เกิดการเล่นของขึ้นเพื่อแย่งชิงตำแหน่งแย่งชิงตำแหน่งนั้นเพื่อทำให้คนนู้นคนนี้พ้นทางไปเล่นเป็นอะไรมาก็เล่นเป็นนี่คือผมมาผมเล่นเป็นบทแดนก็คือแดนจะมีคาแรคเตอร์เป็นคนอบอุ่นอบอุ่นใช่ครับแดนนี่เหมาะเลยนั่นก็แดนแดนอะไรแดนสี่ไม่ได้ขากแม้เขาก็เป็นลางเงี้ยใช่เออด้านหลังเออจะเป็นลางเยี่ยมแดนแปดแล้วเปมเล่นเป็นอะไรไม่เป็นนัดครับผมแล้วเป็นคนอบอุ่นเรียบร้อยเราล่ะผมก็ออกแนวแบบเรียกว่าอะไรกวนๆแสบๆครับผมน้องเปรมรู้แล้วน้องมาร์ครู้แล้วซีวีร้องเพลงไม่เกี่ยวไม่ได้เล่นไม่เกี่ยวอยากรู้มั้ยมึงอ่ะเฮ้ยน้องคุณน้องคุณแขกเราจะไม่ดีหน่อยคุณเองเล่นเป็นอะไรคะและเป็นรุ่นพี่ในทีมครับเป็นจัสตินเป็นรุ่นพี่เป็นชื่ออะไรนะจัสตินจัสตินครับผมโธ่ไม่รู้หรอกจ๊ะตอนงานบทครั้งแรกอ่ะถ้าชื่อจัสตินวะดูแล้วชื่อไม่น่าชื่อจัสตินน่าจะชื่อน่าจะจัดจัสตินเป็นรุ่นพี่ฉันเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาเรื่องราวก็คือเราเป็นรุ่นพี่ทีมเชียร์แล้วก็คอยแบบว่าคอยคัดคอยซ้อมคอยอะไรให้ในเรื่องนี่แมนมั้ยจัสตินนี่แมนมั้ยตอนแรกเขาน่าจะเขียนให้แมนเออแล้วแต่ด้วยคิ้วเราด้วยคิ้วเคยหมดเหรอแล้วเอ็มเป็นตัวเองเลยเพราะคิ้วเลยเหรอเพราะคิ้วอย่างเดียวเลยเหรอเป็นแนวลึกลับน่ากลัวใช่ครับผมเป็นแนวซีรีส์สยองขวัญด้วยครับผมแต่ก็จะมีแฝงข้อคิดต่างๆไปภายในเรื่องด้วยเหมือนกันออนแอร์ที่ไหนยังไงกี่โมงคะออนแอร์ช่อง3กด33ครับผมเวลา 4:48 นาทีโอ้เวลา48เวลาหน้าวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ 4:48 ไม่มีรีลันนะไม่มีรีลันไม่มีรีลันนะไม่มีรีลันเลยต้องดูสายฝันทำไมอ่ะฉันร้องกรี๊ดโอเคก็เรื่องราวนะคะก็ไปติดตามกันเองเขาบอกว่าพลาดแล้วพลาดเลยใช่ครับทุกตอนสนุกเข้มข้นมากเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนใช่ครับสยองขวัญอะไรนะสยองขวัญถูกต้องแล้วก็มีเพลงประกอบละครด้วยซีวีร้องเสียงนักร้องเสียงคุณภาพอย่างนี้ไหนๆมาแล้วเนี่ยรบกวนร้องให้เราฟังหน่อยใช่เพราะว่าเราต้องร้องมันต้องมีคนขับกล่อมบทเพลงต่อหน้าศพนิดนึงแล้วใครรับบทนั้นน่าจะเป็นจัสตินก็แล้วแต่จัสตินเดี๋ยวพวกเราจะนั่งกันในงานซีนข้าวต้มซีนข้าวต้มด้วยกินข้าวต้มด้วยเดี๋ยวให้ซีวีร้องเพลงชื่อเพลงว่าอยากให้รู้สึกค่ะอยากให้เธอรู้สึกก็ไม่ลืมทุกสิ่งที่เธอได้ทำไว้หมดใจเทให้ไปสุดท้ายไม่เคยมีราคาเธอเอาความไว้ใจทำร้ายกันให้ตายอย่างช้าๆไม่มีคำพูดจาฆ่ากันไม่รู้ตัวเหมือนตายทั้งที่ยังหายใจเมื่อไรความเจ็บจะหายอยากให้เธอรู้สึกเหมือนกันในวันนี้อยากให้เธอรู้สึกเหมือนฉันนะคนดีอยากให้เธอรู้สึกถึงมันความเจ็บนี้ต้องเจออย่างนี้อย่าดิ้นรน
างที่ยังหายใจเตรียมใจรับมันเอาไว้วันนี้ก็มาร้องเพลงให้ฟังสดๆเลยด้วยนะใช่วันนี้ได้ฟังเสียงสดเลยจากที่แบบร่วมงานกันไม่เคยฟังเลยวันนี้ก็คือแบบขนลุกผมรู้สึกว่าผมฟังเพลงของพี่ชีวีสดในสตูผมรู้สึกว่าเหมือนพี่ชีวีเปิดเพลงให้ฟังหน้าพบกับยักษ์น้อยไอติมหนูน้อยมหัศจรรย์กับการแสดงโขนจะประทับใจขนาดไหนห้ามพลาดครับฝึกจาก YouTube เหรอครับใช่ครับท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์ท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์ผลิตภัณฑ์แลมเวไอพิเพกาลีกาวกะล่อนแป้งกับกอย้อนหล่อหลอกไอ้ธนรัตน์อักกตันยูรู้ถูกพี่ยกอัจฉรามพามชีดีกว่าพรมพันธ์ไอ้กูนิทาวพระสกันเนื้อหนอบรมพรมใครวะจะกล้าร้างมาลบฝรั่งเล่นมึงมันทุจริตติดเช่นเป็นน้องชายหูแมนความฝันมันจะเลวจะร้ายในเรื่องราวก็มึงคือท้ายเป็นแป้งให้กูเป็นแลนขาวไม่ได้เออถึงแรงที่กูนี่หาลือถึงภาษาเอ็งเง่าแม่ผมราเพื่อเถิดไปเมื่อมึงเห็นจรามลิติใครได้กว่ากูอันตรายมึงไม่ต้องอยู่ในหมู่มานโอ้โหมันนี่แล้วไอติมขอเสียงปรบมือกับน้องไอติมอีกครั้งนึงค่ะยอดเก่งจังกลัวเลยอ่ะนี่กลัวเลยอ่ะเออเมื่อกี้นี่เป็นใครลำเป็นใครทศกัณฐ์ค่ะทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นี่เป็นใครทศกัณฐ์เป็นเจ้าของกรุงกาค่ะเป็นเจ้าของกรุงกายักษ์ที่แข็งแรงมากแล้วใครคือไอ้พี่เพ่นี่คือใครพี่เพ่ก็คือลูกน้องค่ะเป็นลูกน้องทศกัณฐ์เป็นหมอดูด้วยเออเป็นหมอดูด้วยเป็นโหนอายุเท่าไหร่ลูกอายุ5ขวบค่ะ5ขวบเรียนอยู่ชั้นอะไรคะป.1 ทับ4ค่ะต้องทับ4ด้วยนะแล้วทำไมถึงมาสนใจโขนทำไมหนูถึงชอบโขนรู้จักยูทูบมาครับดูจากยูทูบตอนแรกที่เห็นโขนครั้งแรกคือยูทูบเลยลูกไม่เคยดูเคยดูโขนสดๆไหมดูโขนแบบไปดูที่แบบเป็นเวทีจริงๆอะไรเงี้ยมีไหมเคยครับเคยฝึกจากยูทูบเหรอครับใช่ครับไม่มีครูมาสอนเหรอดูเองฝึกเองเหรอใช่ครับตายเถอะทำไมมันเก่งอย่างนี้แล้วท่าแต่ละท่านี่คือ YouTube หมดเลยเหรอโกรธต้องทำไงโกรธโกรธมากโกรธสุดๆโกรธมากโกรธโอ้ต้องโกรธแบบไม่ไหวแล้วฉันจะฆ่าแกอันนี้ไงมีไหมมีโกรธนอกนั้นไหมอย่างนี้หรอรักทำไงโอ้ถ้าแค่ชอบอ่ะชอบเออแค่ชอบอ่ะไม่ถึงกับรักอยากจีบอยากจีบอ่ะไม่มีไม่มีนี่ไงมีไหมเออมินิฮาร์ทมีไหมลองดูไม่มีหนึ่งสองสามลองดูนิดนึงไม่เอาด้วยอะไรที่ไม่ใช่ไม่เอาเอออย่าให้มีท่าหลักๆอะไรบ้างที่แสดงอารมณ์สอนพี่หน่อยนะเนี่ยแทนพี่ไม่มีเวลาไปดู YouTube สอนพี่ได้ป่ะขอพี่หมอกล้องหน่อยพี่หมอกล้องอยากเล่นโขนเป็นออมีท่าโกรธเมื่อกี้นี้ท่าโกรธอีกรอบนี่เวลาทำยังไงให้พี่หมอกล้องดูชี้ถูกไหมชี้คนที่เราโกรธใช่ไหมถูกครับแต่ไม่สวยเลยไม่สวยเลยอ๋อเหรอท่าโกรธครับแต่ว่าไม่สวยเลยเมื่อกี้ถ้าพี่หอมทำสมมติว่าพี่หอมโกรธตัวเองแล้วพี่ทำอย่างนี้ได้ไหมนี่ได้ไหมอันนี้ได้ไหมมีไหมไม่สวยเหมือนกันเอาใหม่ต้องได้สวยไหมไม่สวยต้องไงเดี๋ยวดูท่าเหมือนกระทืบแรงแต่ไม่แรงอ๋อมันต้องนี้ก่อนมือต้องตรงๆถูกป่ะเนี่ยสวยยังสวยยังไงถึงจะสวยอันไหนจับท่าให้พี่หน่อยอ่ะมันจับท่าสิมันจับท่าบอกกล้องให้พี่หน่อยเอออ่ะโอเคสวยละจิ้มลง
แล้วยังไงแล้วต้องไงโอ้แค่นี้เองเหรอแค่นี้เองเหรอสวยไม่สวยตีได้นะตีได้ตีได้ดัดนิ้ว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 คือนิ้วมันแด่นไปนิ้วหมอนิ้วพี่หมอกล้องมันไม่ค่อยนั่นเลยแล้วมันจะโยกคันเร่งแล้วล่ะนิ้วนิ้วพี่หมอกล้องไม่ค่อยงอเลยไหนลองดัดให้พี่หมอกล้องนิ้วว่ายังไงเขาดัดนิ้วเก่งไหนดัดพี่หอมมากไอติมท่าไหนที่เยอะหัดยากที่สุดหัดแล้วเจ็บเหนื่อยที่สุดดัดนี่ดัดนี่เขาทำดีเลยอ่ะไหนรอบนี้อีกรอบนี่ไหนเอาดัดหันข้างหันข้างอีกนิดได้ป่ะลงไปนิดได้ไหมลงไปแตกอะไรได้อีกนิดหน้าอีกนิดหน้าอีกนิดอีกนิดหน้าแล้วลูกมือหักไปกระแกรกเอาเป็นเสียใจเสียใจท่าเสียใจเสียใจทศกัณฐ์เสียใจเศร้านี่ร้องไห้แล้วทำไมต้องกระแทกกระแทกด้วยลูกเพราะว่าอะไรสะอื้นสะอื้นไงเออทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เริ่มทำนี่ทศกัณฐ์เริ่มไม่ทำตามทศกัณฐ์รำคาญทำไงทศกัณฐ์รำคาญเบื่อทศกัณฐ์เบื่อมีไหมเอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละทศกัณฐ์หัวแกรกอันนี้แหละแต่วันนี้น้องมีโชว์ใหญ่มาให้เราดูด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ดูนิดเดียวเอง อยากจะดูแบบว่าโชว์ที่ยิ่งใหญ่ต้องเป็นแบบว่าไปแต่งองค์ทรงเครื่องให้เต็มดิพร้อมไหมที่เตรียมการแสดงมาพร้อมไหมลูกอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือกับการแสดงให้เต็มด้วยค่ะไปเลยไปไปสนไปเปลี่ยนชุดจะไปไหนไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดสิเดินมาทำไมกลับมาทำไมเอ้าจะไปไหนมาหนี้ไปเถอะเดี๋ยวจะเดินเลยบายช่วงหน้าพบกับโขนชุดใหญ่ที่มาทั้งคณะกับหนูน้อยไอติมที่เรียนขนมาจากการดู YouTube ห้ามพลาดครับโหราจารย์ท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์ท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์สนับสนุนโดย Toyota ขับเคลื่อนความสุขToyota อาสาสร้างสุขสัปดาห์นี้นะคะสองสาวแพรแพรจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมธรรมชาติยามเช้าอันงดงามค่ะแต่ว่าเขาขอนั่งจิบกาแฟฟังเสียงคลื่นก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนะคะกับทีม Toyota นครศรีธรรมราชจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามได้ใน Toyota อาสาสร้างสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแพรกับพี่แพรก็ยังอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปากพยาเช้านี้แพรมีธรรมชาติที่สวยงามมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะนี่เป็นหนึ่งไฮไลท์ของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวที่นี่เลยนะต้องมานั่งจิบกาแฟริมทะเลชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สุดปลายแหลมตะลุมพุกการเที่ยวได้มาจิบกาแฟกับคลื่นลมแบบเนี้ยมันดีมากจริงๆอ่ะนอกจากนั่งจิบกาแฟชมพระอาทิตย์แล้วที่นี่ทำอะไรกันอีกคะที่นี่เล่นน้ำทะเลได้ลมหอยตลับได้แล้วก็สิ่งที่นักท่องเที่ยวชอบแล้วก็สนุกก็คือการวิ่งแข่งกับปูลมพี่แพรค่ะสัตว์น้ำทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ส่วนนึงเนี่ยก็มาจากป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเล็กๆให้เขาเติบโตขึ้นมาแต่เพลินขนาดนี้ยังไม่ลืมใช่ไหมคะว่าตอนนี้พี่ๆโตโยต้านครศรีธรรมราชกำลังรอเรา2คนอยู่พร้อมกับกล้าไม้โกงกลางโอ้โหไม่ลืมแน่นอนกับหน้าที่ของเราแล้วตอนนี้พร้อมแล้วด้วยงั้นไปกันเลยจ้ะไปค่ะวันนี้เป็นการร่วมไม้ร่วมมือของภาคส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาทุกคนค่ะวันนี้พี่กำพลวางแผนกิจกรรมไว้ยังไงบ้างคะวันนี้เรามีการวางแผนนะครับความร่วมมือของชุมชนนะครับได้วางพื้นที่นะครับมีการปักแนวเขตมีการแบ่งระยะตามหลักวิชาการเพื่อต้องการให้ไม้กงกลางเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ในอนาคตวันนี้ปลูกกี่ต้นคะวันนี้ปลูก500ต้นแต่หนูเห็นว่าเมื่อวานเรามีปลูกสะพานไม้ไผ่ด้วยอะคะอ๋อสะพานไม้ไผ่เนี่ยเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการที่เราจะปูแล้วก็ให้น้องๆได้สามารถลงไปปลูกป่ากงกลางหมายถึงว่าใช้เดินใช่ไหมคะใช้เดินแบบคาดหวังกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ยังไงบ้างคะถ้าเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการปลูกฝังให้ทุกคนได้รักธรรมชาติต้องบอกว่านครศรีธรรมราชเนี่ยมีปัญหาการกัดเซาะสูงที่เห็นนี่เราสูญเสียไปแล้วประมาณ200ไร่นะคะนี่เราก็ทํารั้วไม้ไผ่ป้องกันคลื่นที่จะมากัดเซาะหลังจากที่กัดเซาะแล้วเนี่ยเราก็ปลูกป่าตรงกลางไปเพื่อที่จะยึดหน้าดินอีกอย่างนึงที่เราทำเป็นกิจกรรมก็คือเราปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยลูกปูแล้วก็ปล่อยลูกพันธุ์หอยแครงเพื่อเนี่ยในอ่าวตรงนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งอาหารทะเลที่อร่อยด้านหลังแพนเนี่ยก็เป็นแปลงนะคะที่ลงต้นกล้าของต้นกงกลางไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปปล่อยลูกปูกันต่อไปกันค่ะ
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเราจะเห็นการตื่นตัวของผู้ร่วมกิจกรรมนะครับในฐานะที่เป็นนายกอบต.เราก็จะส่งเสริมในเรื่องของอาชีพนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นก็พยายามประสานงานต่อและต่อยอดให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างเศรษฐกิจให้ชาวบ้านได้มีรายได้และก็เลี้ยงครอบครัวได้ก็ต้องขอบคุณโตโยต้านครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ทางทีมโตโยต้านครศรีธรรมราชได้ขับเคลื่อนความสุขมาสู่ชุมชนบ้านปากน้ำปากพยาให้มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนนั้นพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะพวกเราเย้ไปฟังความคิดเห็นจากใบเฟิร์นค่ะก็ต้องขอขอบคุณโตโยต้ามากๆเลยนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้นะคะซึ่งทำให้เยาวชนเนี่ยได้มีจิตสำนึกในการที่จะเรียนรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยยิ่งธรรมชาติมีความสมบูรณ์มากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้จำนวนสัตว์น้ำเนี่ยมีจำนวนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะจับสัตว์น้ำได้มากขึ้นหาเงินมีรายได้ได้มากขึ้นด้วยนะคะนับเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนเลยค่ะคุณผู้ชมเองสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะแล้วก็ร่วมสนุกในการตอบคำถามชิงรางวัลกันได้ทุกสัปดาห์เลยเข้าไปที่ Facebook Toyota Happiness Club ค่ะส่วนกิจกรรมในสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้กับ Toyota อาสาสร้างสุขค่ะไอ้มาจะกล่าวบทไปแม่ตอนนี้ได้เวลาชมโชว์ของยักษ์น้อยไอติมแล้วล่ะครับวันนี้น้องไอติมและชาวคณะได้เตรียมโชว์สุดอลังการมาแสดงบนเวทีท้าพิสูจน์ของเราโดยน้องไอติมของเราบอกกับเราว่านะครับรับบทเป็นยักษ์ทศกัณฐ์เจ้าแห่งกรุงลงกาเลยทีเดียวครับซึ่งลีลาการร่ายรำของน้องโอ้โหดูแล้วไม่ธรรมดาจริงๆซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าการเล่นโขนเป็นศิลปะชั้นสูงที่จะต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นอย่างมากครับจึงจะสามารถแสดงออกมาได้อย่างอ่อนช้อยและสวยงามแต่น้องไอติมของเราครับอายุเพียง5ขวบเท่านั้นเองแต่สามารถแสดงได้ขนาดนี้ต้องขอยกนิ้วให้เลยครับรำลึกถึงสุบินนิมิตฝันว่ามีแรงขาวของพิราบล้ำสำลีสำแดงฤทธิ์ดังราชสีโบยบินมาเบื้องบูรพาทิตแล้วมีแรงดำกระทำฤทธิ์มาแต่ทิศประจิมสถานทั้งสองปักศิลบินเข้ายุทธนาการกันกลางฟ้าแรงขาวนั้นกลั่นกล้าฆ่าแรงดำตายเก่งมากครับหาตอนอายุ4ขวบตอนนี้5ขวบก็ปีเดียวทำได้ขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆที่สำคัญก็คือไม่ได้มีครูไม่ได้เรียนนาฏศิลป์แต่เรียนจาก YouTube มหัศจรรย์มากแล้วลีลาของเขาตอนนี้ผมดูแล้วอีกสัก2ปีเก่งขึ้นแล้วนี่จะปราดเปรียวเป็นผู้ใหญ่จริงๆแต่ผู้ภาษามวยเทียบปอนต่อปอนสำหรับเด็กคนนี้ไอติมคนนี้นี่ถือว่าเก่งมากครับดูแล้วเพลินดูสนุกแล้วก็ดูเป็นสิ่งมหัศจรรย์แม่ไอพิเภกไอกาลีกล่าวกะล่อนแกล้งกลับโกรกยอกย้อนหลอนหลอกกูไอ้ทรลักษ์อักกตัญญูดูถูกพี่ยกเอาเจ้ารามพรามชีดีกว่าพงคมเฮ้ยกูนี่ขาวทศกัณฐ์เนื้อหนอบรมมาพรมใครวะจะกล้ามาล้างมาล้มบัลลังก์เล่นมึงมันทุจริตผิดเช่นเป็นน้องชายถึงแม้นความ
ฝันมันจะเลวจะร้ายในเรื่องราวก็มึงจะทายเปลี่ยนแปลงให้กูเป็นแรงขาวไม่ได้หรือช่างเสียแรงพี่กูนี่หาลือถือปรึกษาไอ้โง่เง่าไปเผาตำราเสียเถิดไปเมื่อมึงเห็นเจ้ารามมีฤทธิ์ที่ไกลไปกว่ากูไอ้จะไรมึงไม่ต้องอยู่ในหมู่มันไปเลยพบกันค่ะพบกันสู้มันไปอันนี้เป็นน้องชายเป็นน้องชายน้องเป็นคนดีนะเป็นโผล่โผล่โผล่เป็นโผล่เป็นหมอดูให้ดูว่าตอนนี้จะเจอลบกับพลังจะแพ้ถึงไหมพัสกันได้มาเอ้ยพี่เทพยิ่งมาอยู่กับพระนางไล่ผมไล่ออกตอนนี้นางสีดามาอยู่หรือยังใช่พัสกันขโมยนางสีดามาอยู่มาแล้วมาแล้วก็เลยจะลบกับพระนางแล้วก็ให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงที่ทายว่าจะแพ้นี่ก็เลยไล่ออกจากนี้ชุดนี้นานครับนานนานเท่าไหร่หรอเป็นเดือนหรือเป็นยังไง10นาทีค่ะ10นาทีก็ถือว่านานแหละเด็กสำหรับเด็กแล้วนะ10นาทีแล้วแล้วช่วงนี้เรามีงานเคยมีคนติดต่องานโชว์เราบ้างไหมให้ไปเล่นโชว์ลูกเคยยังเคยแล้วค่ะโชว์ที่ไหนลูกแถวไหนจำได้ไหมเยอะแยะเยอะหรอแล้วเมื่อกี้พยายามจะปีนขึ้นพี่เขาเหรอลูกหรือยังไงแล้วมันร่วงลงมาใช่ไหมใช่ครับใช่ทีมงานดีกว่าว่าจะติดต่อไปจ้างงานอย่างเงี้ยต้องติดต่อที่ไหนได้ยังไงคะน้อยติ๋มยักษ์น้อยอร่อยเพจยักษ์น้อยติ๋มครับยักษ์น้อยไอติ๋มยักษ์น้อยไอติ๋มกันได้แล้วก็ติดต่อน้องกันได้ติดต่องานกันได้แต่วันนี้ไม่รู้ว่าลูกทีมจะได้ค่าตัวหรือเปล่าเพราะไม่รู้หัวหน้าแบ่งไหมคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์กลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันเสาร์8นาฬิกา15นาทีทางช่อง3กดช่อง33กับท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตัวบุญล้ำหน่อยล้ำหน่อยลูกล้ำต่อล้ำต่อเอาไปฉากมันเยอะอย่างใครก็ตามในดินแดนนี้ที่มีความสามารถในการแสดงโชว์ต่างๆและมั่นใจว่าโชว์ของคุณโดดเด่นกว่าใครในปฏิพีนี้ติดต่อมาที่แฟนเพจ Facebook ท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์เวทีนี้เปิดพื้นที่ให้ปล่อยของได้เต็มเหนียวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหัศจรรย์แห่งโชว์กันครับเสาร์หน้ามาเต็มอิ่มกับขนมหม้อแกงเมืองเพชรที่มีหลากหลายรสชาติรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดขนมหม้อแกงอบกรอบที่หาทานได้ยากรสชาติอร่อยมากเลยพร้อมชมโชว์สุดว้าวกับแอมเดียวมายากลที่ทำให้คุณชมต้องทึ่งจะสนุกสุดเหวี่ยงขนาดไหนห้ามพลาดในท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์ท้าพิสูจน์วันเดอร์แลนด์